บาโรโซ่นักชกจอมเก่าร่วมรายการนาวยะอินูเอะโดยล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยออกมาว่าอิสมาเอลบาโรโซ่นักชกจอมเก่าเขาจะขึ้นชกในรุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวทในวันที่3กันยายนนี้ที่ยาริอาเกะอารีนาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นร่วมรายการศึกป้องกันตำแหน่งในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทอย่างไม่มีปัญหาของทางนาวยะอินูเอะกับทางทีเจโดเฮนี่สำหรับคู่ชกของทางอิสมาเอลบาโรโซก็คือนักชกญี่ปุ่นแอนดี้ฮิราโอกะซึ่งปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในปี2024หลังจากเอาชนะน็อกในยกที่5เซบาสเตียนดีเอสมันโดนาโดในรายการนาวยาอินูเอะมารอนทาเปเลตเมื่อเดือนธันวาคมปี2023สำหรับทางอิสมาเอลบาโรโซเขามีสถิติการชกชนะ25ครั้งเขาชนะน็อก23ครั้งเขาแพ้4ครั้งเสมอ2ครั้งตอนนี้เขามีอายุ41ปีเขาเป็นชาวเวเนซุเอลาซึ่งเป็นการกลับมาชกอีกครั้งหลังจากในไฟล์ล่าสุดเขาชนะน็อกโอฮาร่าเดวี่ในยกแรกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนทางแอนดี้ฮิราโอกะนักชกชาวญี่ปุ่นสถิติการชกชนะ23ครั้งเขาชนะน็อก18ครั้งเขายังไร้พ่ายนั่นเอง